มีโครงสร้างที่พังลงมาถล่มแล้วทำให้ได้รับความเสียหายมีรถยนต์หลายคันนะครับมีรถยนต์หลายคันมีรถยนต์หลายคันนะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเราเห็นโครงเหล็กโคนเสานะครับที่หักงอนะครับแล้วก็โครงสร้างที่พังถล่มลงไปฟาดกับอาคารพาณิชย์ด้วยนะครับ